เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่7มิถุนายน2565ครับวันนี้ขอต่ออนุกรมชุดรัสเซียรุกรานยูเครนเป็นตอนที่19นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการสอบถามมาจากท่านที่สนใจติดตามช่องนี้นะครับผู้ที่กรุณาให้เกียรติมาติดตามที่ช่องนี้เป็นประจำก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นสูงแต่ไม่ยินดีต้อนรับแต่อย่างใดเลยในกลุ่มที่เป็นชนชั้นต่ำชนชั้นต่ำก็คือผู้ที่เข้ามาแล้วใช้วาจาหยาบคายด่าทอต่างๆนานาโดยที่ไม่มีความรู้อะไรที่จะมาโต้เถียงโดยใช้หลักเหตุผลได้เลยก็คนพวกนี้ผมก็ไม่บล็อกนะครับผมแค่ลบมันออกไปเท่านั้นเองเพราะเป็นพวกถอยสะทุนถือเป็นชนชั้นต่ำซามแต่ที่ไม่บล็อกก็เพราะว่าผมอยากให้มันเห็นบ่อยๆมันเห็นมันจะได้หงุดหงิดยิ่งมันเข้ามามากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งพยายามที่จะเสนอคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะให้มันสะเทือนใจแต่เนื่องจากว่าไม่มีความจำเป็นภารกิจก็มากงานรับผิดชอบก็เยอะดังนั้นเนี่ยผมจึงมีเวลาว่างๆก็เฉพาะตอนค่ำตอนดึกนี้เท่านั้นนะครับแต่ก็พยายามเพราะว่าผมเห็นว่าท่านที่มาติดตามช่องนี้เป็นประจำเนี่ยท่านมีความสนใจอย่างแท้จริงซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูงในสมัยที่ผมสอนเด็กปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็นานแล้วล่ะผมก็เป็นคนที่ตรงเวลาถ้าเป็นชั่วโมงตอนเช้าก็จะเริ่ม8นาฬิกาซึ่งท่านก็คงทราบดีว่าเด็กไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยไม่ตรงเวลากันเลยแต่ยังไงก็ตามก็มีกลุ่มหนึ่งครับที่มาตรงเวลาซึ่งมีน้อยห้องหนึ่งเมื่อก่อนนี้สอนปริญญาตรีห้องเรา100 200คนก็มีแค่ไม่เกิน10คน15คนเต็มที่ซึ่งไม่ค่อยเจอนักหรอกครับที่เขามานั่งรอตามเวลาส่วนใหญ่จะมาสายไม่ใส่ใจเรื่องความตรงเวลาแต่ว่าถึงแม้เขาจะมาเพียงแค่คนเดียวถึงเวลาผมก็เริ่มสอนเพราะผมให้ความสำคัญผู้ที่เขามาตรงเวลาเนี่ยมีความสำคัญกว่าคนที่ไม่ใส่ใจและเราจะทำให้เขาเสียประโยชน์โดยที่ต้องไปรอคนส่วนใหญ่ว่าเดี๋ยวนะเพื่อนยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยผมว่าเป็นการกระทำที่ทรยศต่อความถูกต้องต่อวิชาชีพต่อความเป็นครูเราจะไปใส่ใจคนที่มันมาสายทำไมเราต้องใส่ใจผู้ที่เข้ามาตรงเวลาเพราะเขาตั้งใจที่จะมารับข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันครับผมทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งทำรายการช่องนี้ผมก็ให้ความสำคัญกับท่านที่กรุณามาติดตามรับชมแล้วก็ทักทายกันมาเป็นประจำนะส่วนภาพพวกถอยสะทุนเนี่ยไม่มีราคาเพราะว่าเวลาผมเดินออกกำลังกายตอนเช้าๆบางวันก็มีหมามาเห่าอย่างนี้เป็นประจำถ้าเราไปให้ความสำคัญกับหมาที่มาเห่าทุกตัวเนี่ยเราก็วิปลาสไปแล้วเพราะมันไม่สิ่งที่ควรจะต้องให้ความสำคัญก็เพราะเหตุนี้ไงครับมันก็เข้ามาบ้างวันสองวันก็5ตัว6ตัวก็แล้วแต่มันเพราะคนพวกนี้ผมจัดอยู่ในชนชั้นต่ำผมจะไม่เสวนาด้วยตอนนี้มีคำถามหนึ่งจะเรียกว่าน่าสนใจก็ได้เพราะว่าเห็นมาอยู่เป็นประจำหลายท่านก็ติดตามนะครับแต่ว่าเขาฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าเขาติดผมเดาเอาเองว่าเขาติดนิสัยในเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องมีคนชี้ต้องอย่างนี้นี่อย่างนี้ถูกซึ่งที่นี่ไม่มีการชี้แค่ให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็นำเสนอประกอบความคิดเห็นของผมส่วนไหนที่ผมคิดเองผมก็จะบอกและที่นี่ไม่มีความเป็นกลางในทุกเรื่องตัวผมไม่เคยมีความเป็นกลางเลยผมจะตัดสินเสมอว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดไม่มีคำว่าสีเทามันจะต้องด้านใดด้านหนึ่ง
ท่านอาจารย์ลิขิตวัฒนเวคินเนี่ยท่านเคยสอนผมนะครับไม่ได้เชิงสอนแบบในห้องเรียนนะแต่ว่านั่งคุยกับท่านน่ะท่านบอกว่าไอ้ Likert scale เนี่ยเวลาเราวัดความคิดเห็นโดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าของ Likert เนี่ยนะครับในเมืองไทยน่ะมักจะใช้เป็นเลขคี่ก็คือไม่3ก็5เพราะว่าต้นตำรับมันเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าในเมืองไทยน้องอย่าไปใช้เลขคี่เลยต้องเลขคู่ผมก็ไม่เคยเห็นแล้วครับว่าใครเขาใช้เลขคู่กันนะครับเขาใช้เลขคี่กันเสมอมันก็มีช่องตรงกลางถ้าเป็น5 scale ก็เลข3ก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าเป็น3 scale ก็เลข2อยู่ตรงกลางท่านบอกว่าไอ้สันดานคนไทยไม่ได้น้องต้องให้มันเลือกเป็นเลขคู่เนี่ยมันเลือกตรงกลางไม่ได้เพราะมันไม่มีตรงกลาง1 2 3 4มันต้องไม่2ก็ต้องเป็น3 3ก็คือค่อนข้างมาก2ก็คือค่อนข้างน้อยไล่ลงไปเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราถ้าหักเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะเลือกตรงกลางเสมอเพราะว่ามันจะต้องแทงกักเอาไว้เนื่องจากติดนิสัยมาแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกครับคนทุกคนเนี่ยมีจุดยืนของตนเองเท่านั้นนะถึงแม้คนที่บอกว่าเป็นกลางมันก็โกหกคนที่พูดว่าเป็นกลางเนี่ยผมมองว่ามีแค่2ประเภทประเภทแรกก็คือขี้ขลาดไม่กล้าที่จะตัดสินใจฟันธงลงไปต้องการแทงกั๊กเอาไว้ซึ่งไอ้พวกนี้มีเยอะมากพวกที่2ก็พอๆกันแต่พวกนี้เลวกว่าพวกขี้ขลาดอีกก็คือเป็นพวกนกมีหูหนูมีปีกกักมันไว้ก่อนถ้าใครชนะกูเข้าด้วยแค่นั้นเองไม่มีหรอกครับเป็นกลางแท้จริงไม่มีครูที่ไหนที่สอนลูกศิษย์แล้วบอกว่าครูเนี่ยเป็นกลางรักลูกศิษย์ทุกคนเท่ากันตอแหลทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ปุถุชนเด็ก2คนเนี่ยคนนึงขยันคนนึงขี้เกียจคนนึงสุภาพเรียบร้อยอีกคนนึงเกเรหยาบคายท่านคิดว่าครูรักเท่ากันไหมครับแล้วท่านก็ตอบของท่านเองก็แล้วกันนะครับแม้แต่ลูกแต่ละคนบางครอบครัวมีลูกหลายคนเนี่ยท่านนึกเหรอครับว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันทุกคนไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านก็คิดเองผมไม่ตอบให้นะครับดังนั้นสำหรับตัวผมเนี่ยไม่มีความเป็นกลางผมยึดความถูกต้องความชอบธรรมความเหมาะสมเป็นหลักไม่มีคำว่ากลางในทุกเรื่องเลยก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ตอนนี้เขากลับมาตรงที่ว่าติดใจหนึ่งนะครับเขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าหากรัสเซียมันลุกรานยูเครนเนี่ยมันผิดเนี่ยทำไมสัมพันธมิตรไม่รวมกำลังกันไปช่วยผมเห็นคำถามแล้วผมก็มึนเหนื่อยแรงมากเลยพันธมิตรบ้าบอกว่าแตกที่ไหนมันมีที่ไหนครับพันธมิตรน่ะคือใครทำไมถึงสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาก็เลิกกันไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยสงครามยุติน่ะต่างคนต่างอยู่ไปไม่มีหรอกที่มารวมกลุ่มกันตลอดกาลวาวสารน่ะอ้าวแล้วทำไม UN ไม่ส่งกำลังไปช่วยยูเครนคำถามข้อนี้ก็ลึกลงมาหน่อยแต่ว่ายังไม่มีความรู้อะไรเลยผมก็อุตส่าห์เล่าให้ฟังไปแล้วว่า UN มันกำเนิดมาจากการเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็ยังเน้นย้ำอยู่เลยนะครับผมเล่ามาเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยรวมกันนะ30ตอนแล้วตอนนี้เป็นตอนที่31แต่ถ้าพูดเฉพาะอนุกรมชุดรัสเซียลุกรานยูเครนเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่19องค์การสหประชาชาติเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้ความเสมอภาคกับสมาชิกทุกประเทศเขาให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อตั้งที่เป็นมหาอำนาจ5ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สมัยก่อนเรียกว่าสหภาพโซเวียตต่อมาเนี่ยโซเวียตมันไม่มีรัสเซียก็รับที่นั่งของโซเวียตมา5ประเทศเนี่ยนะมันมีอภิสิทธิ์ขนาด UN ยังไม่มีการให้สิทธิ์เสมอภาคกันเลย5ประเทศเนี่ยมีอภิสิทธิ์ย้ำอีกครั้งนึงอเมริกาเจนอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียไม่ว่าจะมีมติอะไรก็ตามน่ะถ้า1ใน5ประเทศเนี่ย
ขาไม่เห็นด้วยเขาดีดทิ้งเขาวีโต้มตินั้นล้มจบไปเลยก็รัสเซียมันลุกลามยูเครนท่านนึกหรือว่าถ้า UN จะส่งกำลังทหารไปช่วยยูเครนน่ะรัสเซียมันจะยอมชั่วก็จริงแต่มันไม่โง่มันไม่บ้ามันต้องวีโต้อยู่แล้วก็จบไป UN จะช่วยเหลืออะไรมากมายกว่ามนุษยธรรมไม่ได้ไม่เหมือนการส่งกำลังทหารไปในประเทศโซมาเลียไปในติมอร์หรือไปในเซียร์ราลีโอนแล้วก็อีกหลายๆประเทศอันนั้นไอ้พวกมหาอำนาจพวกนี้มันไม่วีโต้ก็ส่งกำลังเข้าไปช่วยก็อยากจะตอบคนนั้นนะครับว่าเพราะเขาไม่มีความรู้อะไรเขาก็เลยมองอะไรตื้นๆอย่างนี้แล้วก็ใน YouTube ผมก็ไม่เขียนตอบแล้วครับผมก็ส่งเข้าไปลิงก์เข้าไป30ตอนเนี่ยถ้าหากฟังไม่เข้าใจนะฟังใหม่ถ้าฟังอีกครั้งนึง30ตอนแล้วไม่เข้าใจก็อย่าไปพยายามเข้าใจเลยครับท่านไปดูหมอปลาดีกว่าง่ายดีเท่านั้นเองแล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่ค้างในการวิเคราะห์ศัพท์สงครามซึ่งมันมีทั้งหมด7ด้านด้วยกันด้านแรกพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องผู้นำและหลักนิยมในการรบด้านที่2เป็นโครงสร้างการบังคับบัญชาด้านที่3ก็เป็นที่ตั้งและการวางกำลังด้านที่4ก็คือกำลังและการประกอบกำลังด้านที่5คือการระดมสรรพกำลังด้านที่6คือกำลังสำรองด้านที่7ก็คือมิตรประเทศวันนี้จะมาต่อเรื่องด้านที่2คือโครงสร้างการบังคับบัญชาซึ่งค่อนข้างจะละเอียดมากเพราะว่าไม่ได้มองกันแค่ตื่นๆว่าเขาจัดกองพลกองทัพยังไงนั่นมันวิชารอดอมตื่นเกินไปผมต้องการสื่อกับท่านที่เป็นกลุ่มเฉพาะผมก็อยากจะให้ข้อมูลที่มันเหนือกว่าคนอื่นเขาการจัดรายการของทีวีช่องต่างๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้หรอกครับในเรียนเสเองก็ยังเรียนไม่กี่ชั่วโมงซึ่งผมจะนำเฉพาะประเด็นหลักมานำเรียนให้นะครับอะไรจะไม่พูดกันเรื่องการจัดหมู่ตอนหมวดเรื่องการจัดการแบ่งกำลังอย่างไรนะแต่จะมาพูดกันเรื่องว่าการบังคับบัญชาที่เป็นเนื้อแท้จริงๆในการเอาชนะการรบก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอนำเรียนกรณีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ยินมาจากนายทหารเยอรมันตอนที่ผมไปเรียนที่บป.สวีเดนปีค.ศ.2000เขาก็มีผับในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสวีเดนเนี่ยนะครับตอน4โมงเย็นเนี่ยผับก็จะเปิดเราจะรู้ว่าเปิดหรือไม่เนี่ยเพราะผับมันอยู่ในวิทยาลัยเราจะรู้ว่าเปิดก็คือว่าถึงเวลา4โมงเย็นเขาจะมาจุดตะเกียงหน้าผับแสดงว่าเนี่ยเปิดแล้วอย่าไปนึกว่าผับของฝรั่งเหมือนกับผับไทยไม่ใช่นะครับผับฝรั่งก็เป็นแค่ที่นั่งคุยกันเล่นหมากรุกแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มเบาๆเต็มที่ก็มีเบียร์ไอ้เหล้าวิสกี้รัมอะไรเนี่ยไม่มีหรอกครับก็นั่งคุยกันไปแล้วก็ปาเป้าบ้างมาเล่นเกมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเขาก็เปิดผับไว้เพื่ นักศึกษาเขาเลิกเรียนแล้วยังไม่กลับไปไหนก็นั่งคุยกันอาจารย์ก็เข้ามานั่งคุยกันในที่นี้นะครับวันหนึ่งผมก็คุยกับเพื่อนเยอรมันเขาบอกว่าไอ้ยูรู้ไหมไอ้สมัยนายทหารเยอรมันไอ้กองทัพเยอรมันถึงดีที่สุดในโลกฟังแล้วชักของขึ้นอะไรว่ามึงขี้โมกูก็ทหารไทยแล้วมึงจะดีกว่ากูได้ยังไงผมก็นึกในใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรผมอยากฟังมันพูดเขาบอกว่าผมก็ถามจริงมูเยอรมันนี่เก่งนะคนไทยชอบเยอรมันนะชาวบ้านชอบเลยไม่ชอบหรอกพวกอังกฤษฝรั่งเศสทำไมสงครามนะคนไทยก็เชียร์เยอรมันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่เข้าข้างทางฝ่ายพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่วนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเพี้ยนนโยบายเพราะญี่ปุ่นมาบุกเราก็ว่าไปตามน้ำก็เชียร์ยอมไปมันก็ชอบใจแล้วเป็นไงทำไมฐานเยอรมันมันเก่งวะโอ้โหลบไปทั่วเลยนะโอ้โหเก่งจริงๆก็ยอมไปเรื่อยเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนที่เข้าไปในโซเวียตอ่ะทหารเยอรมันฐานโซเวียตเนี่ยมันต่างกันหลายเรื่องเลยรู้ไหมเฮ้ยเรื่องอะไรบ้างไอ้ฐานโซเวียตนี่นะมันจะต้องฟังคำสั่งนายมันรวมศูนย์
ถ้าหากมันถูกปิดล้อมไว้นะในที่จำกัดหรือว่ามันอยู่ในที่ใดก็ตามนะที่มันติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือไม่ได้เนี่ยมันจะไปไม่เป็นเพราะทุกอย่างต้องมาตามสายมาตามคำสั่งส่วนฐานเยอรมันไม่ใช่เว้ยเรารู้ภารกิจหลักของหน่วยถึงแม้เราจะถูกตัดขาดถึงแม้จะสื่อสารกับหน่วยข้างเคียงหรือหน่วยเหนือไม่ได้แต่เราต้องดำรงความมุ่งหมายเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นหลักที่ใช้กันทั่วโลกเหมือนกันแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยเขามีความสามารถคิดค้นดำรงความมุ่งหมายตลอดเขาจะไม่แตกทับมากนะซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมนำเรียนให้ท่านฟังมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมระหว่างฐานเยอรมันกับฐานอิตาลีเวลาปะทะกับฐานของแพตตันหรือของมอนต์โกเมอรี่ที่สมอซูมเซอร์ไซเนี่ยฐานเยอรมันเนี่ยอัตราการยอมจำนนเนี่ยน้อยส่วนมากจะตายแล้วก็บาดเจ็บส่วนฐานอิตาลีไม่ใช่ฐานอิตาลีเนี่ยโอ้ยอมแพ้กันเป็นกระจุกเลยตายนิดเดียวบาดเจ็บนิดเดียวเทียบกันละเพราะว่าวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อหลายตอนก่อนผมนำเรียนท่านเรื่องเกี่ยวกับหลักนิยมในการรบซึ่งของโซเวียตแล้วก็มาถึงรัสเซียปัจจุบันเนี่ยเขาใช้หลักนิยมเดิมมาจากยุคคอมมิวนิสต์ก็คือว่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จในตัวเรือดำน้ำของรัสเซียจึงใหญ่โตมากเพราะว่าไม่หวังพึ่งใครส่วนเรือกองเรือของฝ่ายอเมริกาหรือไนโต้เนี่ยเราจะเล็กกว่าเพราะมันไล่มันทำงานกันเป็นทีมมันไปเป็นกลุ่มเป็นกระจุกแล้วก็เรื่องการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องใหญ่มากของทหารรัสเซียในปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักที่จะพูดกันในวันนี้นะครับอันนั้นผมไปเรียนเนี่ยปีคศ2020กว่าปีแล้วล่ะเขาจึงจำแม่นเนี่ยที่เขาพูดแล้วผมก็เริ่มสะกิดใจในเรื่องนี้แล้วก็เห็นความเป็นจริงนะว่าขีดความสามารถของแต่ละกองทัพมันขึ้นอยู่กับกำลังพลและก็หลักนิยมแล้วก็ผู้บังคับบัญชาด้วยที่จะเป็นผู้นำมาดูว่าเรื่องโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองทัพรัสเซียเนี่ยผมก็ให้ท่านเห็นภาพรวมเสียก่อนนะครับว่าการแบ่งกำลังรบหลักใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับกองทัพไทยหรือกองทัพสหรัฐเขาแบ่งหน่วยหลักออกเป็น6หน่วยด้วยกันเรียกว่าเป็นแกนเลยก็คือแยกเหล่าทัพออกมาเป็นทัพ บกเขาจะไม่ใช้คำว่าอาร์มี่เขาใช้คำว่ากราวฟอร์สทัพ บกนั่นแหละครับกองทัพ บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ3 4กองทัพอวกาศเป็นกองทัพที่4แล้วตั้งขึ้นมาล่าสุดไม่กี่ปีมานี้เอง5เป็นกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์จะเป็นปรมาณูหรือไม่ไม่สำคัญเอาว่าถ้าเป็นขีปนาวุธระยะไกลทางยุทธศาสตร์เนี่ยอยู่ในกองกำลังนี้เขาไม่ได้ขึ้นกับกองทัพบกในเป็นหน่วยที่5แล้วหน่วยที่6ก็คือกองกำลังส่งทางอากาศของไทยเรากองกำลังส่งทางอากาศเนี่ยก็จับไปเป็นหน่วยที่ขึ้นอยู่กับหน่วยเผด็จการสงครามพิเศษมันขึ้นอยู่กับกองทัพบกแต่ของรัสเซียไม่ใช่เขาจะแบ่งแยกกันอย่างนี้เลยครับ6หน่วยหลักด้วยกันแล้วก็ถ้าหากใช้กำลังร่วมกันส่วนที่กำลังกันเนี่ยเขาก็ใช้หลักการยุทธร่วมและก็การยุทธผสมซึ่งเนื่องจากว่าหน่วยส่งทางอากาศกับกองทัพบกมันแยกจากกันดังนั้นการประสานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเหมือนกับกระบวนการเรดเทปมีขั้นตอนที่มันมากกว่าเทียบกับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหน่วยส่งทางอากาศมันขึ้นอยู่กับกองทัพบกนั้นการสั่งการก็สะดวกง่ายกว่ามันเป็นเอกภาพสูงกว่าแต่ว่าอเมริกาก็แยกกองทัพเรือจากนาวิกโยธินแยกออกจากกันไม่เหมือนกับของไทยซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนั้นขึ้นอยู่กับกองทัพเรืออันนี้ก็เป็นเรื่องความเหมาะสมนั่นนะครับเพราะว่าของไทยเรากองทัพเราเล็กกว่าแล้วก็นอยอเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยต้องอาศัยเรือของกองทัพเรือพาเขาไปส่งดังนั้นก็อยู่ในเหล่าทัพเดียวกันเลยก็คือกองทัพเรือซึ่งก็ไม่เหมือนกับของสหรัฐอเมริกาของรัสเซียเขาแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้แล้วทำไมในเมื่อเขามีกำลังพลเนี่ยสูงกว่าทางด้านยูเครนเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมากเหลือเกินแล้วทำไมไม่ใช
ใช้กำลังต่างๆเนี่ยกระแทกเข้าไปให้มันน็อกให้เร็วที่สุดล่ะอันนั้นเป็นความคิดแบบชาวบ้านเหมือนกันที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะมีกำลังพลขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่เขาใช้กำลังทั้งหมดไปในภารกิจเดียวไม่ได้เขาจะมีกำลังสแตนด์บายเอาไว้อย่าลืมนะว่าในรัสเซียเนี่ยมีปัญหาเยอะทั้งกลุ่มก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนที่ผมนำเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นที่เชชเนียหรือออเชียเตียความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นจอร์เจียก็ยังคุกคุนอยู่จอร์เจียเกลียดรัสเซียมาตั้งแต่สมัยไปลุกรานเขาแล้วปีคศ2008น่ะนี่นอกจากนั้นรัสเซียก็ยังมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนกับกองทัพจีนกับประเทศจีนเห็นได้ว่าเขาจะจูบปากลั่นลากันอย่างสนิทแนบแน่นมันก็ไม่ใช่เขาก็ต้องคงกำลังที่ชายแดนที่มีกรณีพิพาทกับจีนเอาไว้ยังไม่พอทางด้านตะวันตกเนี่ยเขาต้องคงกำลังเอาไว้เพราะยิ่งขณะนี้เนี่ยก็มีความตึงเครียดมากขึ้นถึงแม้เนโต้ยังไม่มีที่ทีท่าจะมายุ่งกับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยแต่ก็ไว้ใจอะไรไม่ได้ก็ต้องคงกำลังคุมเชิงเอาไว้เขาจึงต้องจัดกำลังเฉพาะส่วนทางตอนใต้ในบางมณฑลเท่านั้นหมายถึงมณฑลทหารนะครับที่จะเข้ามาลุกรานยูเครนซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดศึกทางด้านตะวันออกและทางด้านเหนือของยูเครนดังที่ได้นำเรียนไปแล้วในแผนที่นี้ท่านจะเห็นการแบ่งส่วนโครงสร้างกำลังของทัพรัสเซียเข้าแบ่งออกเป็น5พื้นที่ด้วยกันก็คือพื้นที่มณฑลทหารทางด้านตะวันตกการแบ่งพื้นที่ทหารทางด้านเหนือทางด้านใต้ส่วนกลางและก็ทางด้านตะวันออกเขาใช้กำลังรบที่รุกรานยูเครนเนี่ยเฉพาะกำลังทางด้านส่วนกลางและทางด้านใต้เท่านั้นนะครับมาผสมกันพร้อมกันนั้นก็มีการรบผสมกับกองกำลังทางเรือและก็ทางอากาศทางเรือเนี่ยก็มีเจตนาในการปิดล้อมยูเครนไม่ให้ได้รับการส่งกำลังบำรุงจากทางทะเลดำและเมืองหลักของเขาที่เป็นท่าเรือของยูเครนคือเมืองโอเดสซาซึ่งขณะนี้กองเรือภาคพื้นทะเลดำของรัสเซียก็ยังไม่สามารถจะปิดหน้าน้ำยูเครนได้อย่างเด็ดขาดจนกระทั่งผบ.ถูกย้ายไปอีกคนหนึ่งแล้วไม่เร็วๆนี้เองเขามีเรือดำน้ำแล้วก็มีเรือรบประเภทต่างๆปฏิบัติการอยู่ในทะเลดำเรือดำน้ำมีถึง8ลำแต่ก็ยังไม่สามารถครองทะเลได้ตามแผนที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับที่สำคัญก็คือจากการที่เขาเข้าไปยึดครองไครเมียในปีคศ2014รัสเซียถ่ายโอนกำลังทหารเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไครเมียเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายฐานทัพเรือไปอยู่ในไครเมียด้วยซึ่งก็อยู่ใกล้เมืองโอเดสซามากทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะปิดล้อมเมืองโอเดสซาได้นอกจากนี้กำลังทางบกแล้วก็โรงพยาบาลทหารฐานทัพอากาศก็เข้าไปตั้งอยู่ในไครเมียอีกมากมายเป็นกำลังพลเนี่ยหลายหมื่นคนในปัจจุบันและส่วนหนึ่งก็ใช้ในการที่จะร่วมรุกรานยูเครนในเวลานี้นี่คือโครงสร้างการจัดสายการบังคับบัญชาอย่างกว้างๆของรัสเซียวันนี้หลักการที่เราจะทำการวิเคราะห์เนี่ยผมขอนำเสนอประเด็นที่รวมเรียกว่า C กำลัง4 I 2 T S R เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อไม่ใช่เราทหารรุ่นสัก 20-30 ปีก่อนที่กองทัพไทยเราเริ่มที่จะมีการพัฒนาแล้วนำแนวความคิดเรื่อง C กำลัง3 I ขึ้นมาก็คือcommand control communication and information 4กำลัง3 i เนี่ยเป็นแนวความคิดยุคประมาณสัก 30-40 ปีก่อนตอนที่ผมเรียนชั้นในพันแล้วก็ต่อโรงเรียนเสก็ยังพูดกันถึงเรื่อง4กำลัง3 i และขยายมาเป็น4กำลัง4 i
แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมาถึงเป็น C กำลัง4 I 2 TSR ซึ่งมันแยกรายละเอียดออกมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นฝ่ายอำนวยการก็มีการจัดเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างกรณีกองทัพไทยเสียก่อนว่าในอดีตเรามีแค่ฝ่ายอำนวยการ4สายหลักเท่านั้นเองคือสาย1ว่าเรื่องกำลังพลเรื่องการควบคุมเฉลยศึกเรื่องกำลังพลทดแทนเรื่องการจัดการศพทหารที่ออกสมรภูมิแล้วก็สูญเสียไปครบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มสาย1คือเรื่องกำลังพลเลื่อนลดปลดย้ายต่างๆก็อยู่ในกลุ่มนี้สาย2เป็นเรื่องการข่าวก็คือการข่าวกรองทางด้านยุทธศาสตร์ข่าวกรองทางด้านยุทธวิธีสาย3คือการฝึกและการวางแผนยุทธการพร้อมกันก็การจัดการศึกษาด้วยอยู่ในกลุ่มสาย3สาย4เป็นเรื่องการส่งกำลังบำรุงตั้งแต่อาภรณ์พันธ์อามพันธ์ก็คือพวกวัตถุระเบิดไปถึงสิ่งอุปกรณ์สาย1สาย2สาย3น้ำมงน้ำมันต่างๆเมื่อก่อนมีแค่4สายแต่ต่อมาเรื่องด้านกิจการพลเรือนมีมากขึ้นก็จะมีสาย5ดูแลเรื่องการกิจการพลเรือนซึ่งก็ขยายขอบเขตออกไปมากมายมากกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และก็สงครามเกาหลีเพราะกินไปถึงเรื่องการช่วยเหลือการดูแลประชาชนให้ความปลอดภัยการอพยพประชาชนจากพื้นที่อันตรายต่างๆก็เป็นท่าสายหลักของไทยเราแต่ของอเมริกาก็แยกสายคอมพิวเตอร์ออกมาอีกแยกสายอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกวันนี้เราก็มาดูเรื่องรัสเซีย4ตัวแรกก็คือคอมมานด์4ตัวที่2คือคอนโทรล4ตัวที่3ก็คือคอมมูนิเคชั่นC ตัวที่4คือคอมพิวเตอร์ I ตัวแรก information I ตัวที่2 intelligence การข่าว T คือเทคโนโลยี S surveillance การตรวจการแล้วก็ตัวสุดท้าย R reconnaissance คือการลาดตระเวนอันนี้มันเป็นส่วนที่เราใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างการบังคับบัญชาถ้าหากมองละเอียดลึกครบแล้วจะเห็นชัดเลยว่าทัพรัสเซียมีจุดแข็งอย่างไรมีจุดด้อยอย่างไรเสร็จแล้วค่อยมาดูยูเครนกันในตอนหลังๆต่อไปวันนี้ก็คงไม่ครบทุกตัวแล้วครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีรายละเอียดมากแล้วถ้าท่านต้องการจะเข้าใจจริงๆว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรมันจำเป็นจะต้องมีความรู้จะต้องมีข้อมูลเพียงพอถ้าเทียบกันท่านไปฟังใครต่อใครที่มาพูดรายการอื่นๆน่ะก็พูดแบบชาวบ้งชาวบ้านนี่แหละครับบางคนหนักไปกว่านั้นอีกเอากำลังรบของ2ประเทศมาเทียบกันแล้วบอกว่าใครมีมากกว่าไอ้นั่นแหละต้องชนะนี่ความคิดของชาวบ้านตามร้านกาแฟครับไม่ใช่นักการทหารเขาไม่ได้ดูตื้นขนาดนั้นหรอกครับมันจะมีตัวแปรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายไอ้ตัวแรกเนี่ยคอมมานด์ก็คือการบังคับบัญชาสั่งการโดยเฉพาะยิ่งในสนามรบหรือเทเตอร์เนี่ยมันมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่จะต้องพูดกันนะครับผมอยากจะแยกคอมมานด์ไปว่ากันละเอียดในครั้งต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการให้ใช้เวลามากนักเนื่องจากเรื่องที่จะพูดในมุมเรื่องการทหารเนี่ยมันค่อนข้างจะมีศัพท์เฉพาะแล้วก็ค่อนข้างจะลึกเพราะผมต้องการจะนำข้อมูลเชิงลึกให้เฉพาะท่านที่สนใจรายการนี้ซึ่งท่านหาที่อื่นไม่ได้ถ้าท่านหาที่อื่นได้ท่านจะมาที่นี่ทำไมมันมีความแตกต่างกันจึงอยากจะกันเวลาไว้เฉพาะ4ตัวแรกก็ครั้งหนึ่ง4ตัวที่2ก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไล่ไปตัวละครั้งเพื่อจะได้เห็นชัดเจนไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะครับวันนี้ผมขอเกริ่นนำเรื่องการจัดพื้นที่มณฑลทหารของรัสเซียซึ่งเขาใช้กำลังส่วนหนึ่งเนี่ยรุกรานยูเครนในทุกวันนี้แล้วมันจะมีคำตอบเลยหลังจากที่จบอนุกรมชุดนี้แล้วว่าทำไมรัสเซียใช้กำลังส่งทางอากาศหรือพวกพลล่มปฏิบัติการในพื้นที่หนึ่งบางพื้นที่ไม่ใช้ใช้กำลังทางบกบุกเข้าไปทำไมการระวังป้องกันบางขบวน
คอนวอยจึงอ่อนแอจนถูกลอบโจมตีในระยะใกล้โดย อาวุธนำวิถีทำลายรถถังที่ยูเครนได้มาทำไมจึงไม่สามารถจะป้องกันขบวนยานเกราะจากโดรนที่บุกเข้าโจมตีทั้งที่มันก็ไม่ยากในการที่จะแจมหรือในการที่จะทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนครับจะได้เข้าใจไม่ใช่นึกไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปแล้วก็ว่ากันไปเหมือนกับท่านที่มาบอกว่าทำไมสัมพันธมิตรไม่ไปช่วยยูเครนมีที่ไหนสัมพันธมิตรมันไม่มีที่หลายประเทศไปช่วยเนี่ยเขาไปช่วยในนามของแต่ละประเทศเนโต้ไม่เคยเข้าไปยุ่งสงครามรัสเซียยูเครนอย่างที่ใครก็มึนไปหมดหลงคิดว่าเนโต้เข้าไปรบกับรัสเซียตามที่สื่อเนี่ยมันโกหกบางคนก็คิดว่าอเมริกาเข้าไปรบกับรัสเซียอเมริกามันอยู่ของมันไม่ส่งทหารเข้าไปหรอกครับส่งแต่อาวุธยุทโธปกรณ์และก็เงินให้กับรัฐบาลยูเครนคนที่มาคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่อ่านข่าวเลยจริงๆก็น่าเสียใจและน่าอนาจใจกับคนพวกนั้นวันนี้ขอเกริ่นนำก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันรายละเอียดในครั้งต่อๆไปนะครับท่านมีสิ่งใดที่จะต้องการจะเพิ่มเติมนะถ้าคุณนาตอบถามมาได้เนี่ยเชิญได้ทุกเวลาเลยแต่ถ้าหากพูดคำหยาบคายผมก็จะลบทิ้งไปแล้วก็ไม่มีความหมายผมจะไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงอะไรทั้งสิ้นหรอกครับเพราะว่าใช้หลักไม่เอาไม้สั้นไปรันขี้ไม่เสวนากับคนชั้นต่ำก็นี่เป็นหลักการที่ยึดถือไว้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจและขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ